สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่ลิสวนครับวันนี้ก็มาครับไม่ได้เจอกันนานมากนะครับร้านขวัญข้าวบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีส่งออนไลน์ครับไม่มีเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวจะทิ้งครับนี่ก็เป็นไม้แปลกๆนะครับที่แม่ค้าให้มาถ่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยภรรยาวันนี้อ๋อวันนี้ FC มาจากแกซัมต่างประเทศนะครับต่างประเทศแกซัมก็บุรีรัมย์เรานะครับมาซื้อต้นไม้ได้ไปกี่ต้นนะครับได้ไปหลายต้นอันนั้นแม่ค้าก็แถมใช่ไหมแถมมีแถมด้วยครับผมครับขอบคุณมากนะครับใจดีแถมให้ครับผม FC จากมือใหม่รีสวนมาเลยครับแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับไม่ได้เจอกันกี่อาทิตย์แล้ว3หรือเปล่าเกือบ3อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ไม่ได้มาคุยกันนะครับนี่ครับมัวแต่ไปออกบูธนะครับได้ต้นไม้มาใหม่เยอะใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูผ่านๆไปก่อนโอ้ตังกระจุกนี่ครับมาเลยครับ นี่ครับแนะนำชื่อร้านแป๊บนึงชื่อสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขวัญข้าวนะคะอะไรอีกดีร้านขวัญข้าวอยู่ อยู่เลยบิ๊กซีมา200เมตรค่ะร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือค่ะร้านที่4ขวามือครับมีส่งออนไลน์ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะเพื่อนๆนี่ครับมีส่งออนไลน์แล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้ไปขายแบบพื้นที่ไม่ไกลเราก็ขี่ไปส่งให้ได้อ๋อนำไปส่งได้มีราคาส่งทุกต้นใช่ไหมค่ะมีราคาส่งทุกต้นโทรคุยกันเองนะครับมาครับไหมคะเริ่มต้นที่ต้นไหนเลยดีกว่าวิวสันดังใช่ไหมวิวสันดังวิวสันดังเพื่อนเพื่อนลูกค้าหายเยอะเลยเอามาก่อนเลยวิวสันดังเดี๋ยวผมให้ดูการก่อนเพื่อนชอบให้ดูการประมาณ40เซนเพื่อนเพื่อนต้นนี้ต้นนี้กี่บาทต้นนี้800บาทจ้า800บาทเพื่อนเพื่อนวิวสันดังครับสวยงามมากใน FC เขาเอารถอะไรมาเอารถกระบะนู่นๆ FC FC มาจากมือใหม่รีสวนเขาซื้อไปกี่ต้นเมื่อกี้ซื้อไปเยอะเลยเป็น10เลยแกเอาไปปลูกเองหรือไปปลูกเองค่ะอ๋อถ้าประจำจะมาซื้อประจำเลยแบบนี้ FC จากมือใหม่รีสวนมาซื้อเป็นรถเมื่อกี้ครับเพื่อนๆ800ใช่ไหมใช่ค่ะ800มีกี่ต้นนะครับมีอยู่3ต้นค่ะแต่ว่าราคาจะต่างกันไปต้นนี้800มาครับยกมาเลยครับต้นที่2ต้นนี้ก็800เหมือนกันค่ะต้นนี้800จะสูงกว่าต้นสูงกว่าต้นต้นนี้ประมาณ60เซนเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะนี่จะให้ดูการตามลายนะคะวัตถุการด่างทุกต้นนะเพื่อนเพื่อนใช่800นะครับ800ค่ะต้นนี้วิวสันด่างเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเอาไปไว้หน้าบ้านสวยต้นนี้โอ้ยต้นนี้แพงแน่นอนเลยต้นนี้ 1,200 ค่ะต้นนี้นี่ครับใช่ลายประมาณนี้เลยค่ะ 1,200 บาทใช่นี่ครับเพื่อนๆลายสวยนะคะต้นนี้แล้วก็สูงด้วยนี่ครับนี่ครับไม่ค่าวางเลยครับนี่ครับต้นนี้800ต้นนี้800ต้นนี้ 1,200 บาท 1,200 สวยครับเพื่อน800ก็สวยมาครับต่อไปจะเป็นไม้เป็นตระกูลพวกนี้ละกันเนาะที่เขากำลังหากันโอ้ต้นนี้ฟิโลกาลิแพนฟิโลกาลิแพนใช่ค่ะตัวนี้ยังไม่เคยเอามาใช่ไหมใช่ยังไม่เคยค่ะเนี่ยก้านขนหรือก้านเขาเรียกอีกอย่างว่าก้านขนน่ะก้านเขาจะมีขนแบบนี้เพื่อนๆฟิโลกาลิแพนตัวนี้แม่ค้ายังไม่เคยเอามานะใช่ใครที่อันนี้กำลังสะสมก็เอาตัวนี้ไปด้วยใช่อันนี้คือถ้าเราให้เขาเลื้อยเสาค่ะใบเขาจะใหญ่มากเขาต้องเป็นเลื้อยแต่ว่าถ้าเราไม่ให้เลื้อยใบเขาก็จะเท่านี้ถ้าเลื้อยเสาใบเขาจะใหญ่กว่านี้อันนี้600บาท600บาทฟิโลกาลิแพนตัวนี้ยังไม่เคยเอามาขายในร้านนะใช่ค่ะมันเป็นก้านขนหรือเขาเรียกอีกอย่างฟิโลก้านขนนี่แหละนี่นะครับเขาจะมีขนฟิโลกาลิแพนชื่อแปลกมากนะครับสวยงามครับอาจจะออกสำเนียงผิดบ้างก็ใครที่กำลังสะสมนั่นแหละครับอันนี้อ่ะหนูจำชื่อไม่ได้อันนี้ลืมนะชื่อเขียนโอ้นี่ไงต้นเดียวกันไหมสเปนดิตค่ะคนละตัวกันค่ะอันนี้สเปนดิตใบก็จะใหญ่เหมือนกันสองกระถางนี่เหมือนกันใช่ค่ะสเปนใช่สเปนดิบสเปนดิบสเปนดิบใช่ใบตระกูลพิโลนี้ใบเขาจะสวยค่ะเป็นแบบโชว์ใบลายกระดูกใบนี่เพื่อนสเปนดิบใช่กี่บาทไหมคะอันนี้ต้นละ650ค่ะราคาเท่ากันไหมสองต้นเนี่ยเท่ากันเลยค่ะ650เท่ากันแต่ต้นนี้จะสูงกว่านะเพื่อนๆมีอยู่กี่กระถางสองกระถางค่ะสเปนดิบมีอยู่สองกระถางสเปนดิบเพื่อนๆอันนี้เป็นไม้ที่แม่ค้ายังไม่เคยเอามาเพราะชื่อแปลกมาก650บาทนี่ใครที่ชอบแนวแบบอยากให้แนะนำใบมันใหญ่ขึ้นหลักหรือว่าอันนี้เอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะมีรากแล้วนี่ครับตัดแล้วก็วางได้เลยค่ะสเปนดิบชื่อแปลกมากนะคะแล้วก็
ันนี้ตัวนี้สวยแนะนำไว้ไนท์ค่ะตอนนี้กระแสไว้ปิ้นพวกไว้กำลังมาอ๋อไว้เป็นสีขาวคุณเพื่อนไว้ไนท์ไว้ไนท์ก็คือจะเป็นก้านเขาจะเป็นสีแดงค่ะแล้วอันนี้จะเป็นด่าง3สีนะคะจะเป็นเขียวขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะตรงนี้อ๋ออันนี้น้ำตาลเพื่อนนี่ใช่จะเป็น3สีค่ะไว้ไนท์เป็น3สีก้านเขาจะเป็นสีแดงนี่นี่ดูการเขาแปลกมากเลยใช่สวยต้นนี้กี่บาทต้นนี้ 1,000 บาทนะคะต้นนี้ได้มา3ต้นแต่ว่าลูกค้าทักมานอกรอบไปเหลือไว้ต้นเดียวเหลือไว้1ต้นใช่เหลือไว้ให้ถ่ายดูว่าเพื่อนๆอาจไม่เคยเห็นหรืออาจเคยเห็นแล้วก็ตัดข้อได้เลยค่ะเพราะว่ามีรากอากาศนี่ตรงนี้สวยเนาะนี่ใช่ค่ะก้านลายค่ะ 1,000 บาท 1,000 บาทค่ะมี1กระถางใช่ชื่ออะไรครับไว้ไนค่ะไว้ไน 1,000 บาทมี1กระถางสวยงามมากเพื่อนๆต้นนี้ออกไปเป็นไว้ปิ้นนะคะไว้ปิ้นอันนี้จะเป็นใบเขาจะเล็กนะคะเขาเรียกอีกแบบนึงเขาเรียกอะไรเนาะไว้ปิ้นอันนี้นะคะเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะแจ้งก่อนเพิ่งเปลี่ยนกระถางไว้ปิ้นใช่ค่ะแต่ต้นก็สวยนะครับเพื่อนปกติใบเขาจะใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็สวยอันนี้มันจะเป็นใบเล็กค่ะจะแปลกขึ้นมาอีกปกติใบเขาจะใหญ่อันนี้กระถางละ500บาทนะคะ500บาทนี่ครับเพื่อนๆ500บาทแต่ว่าแม่ค้าเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้นะ2กระถางใช่ไหม500บาทกระถางละ500บาทค่ะราคาเดียวกันหมดใช่ค่ะมีอยู่2กระถางใช่เพื่อนๆนี่ต้นนี้ก็สวยนี่ครับนี่ก็สวยแนะนำต้นนี้ก็ได้แต่ต้นนี้อันนี้แม่ค้าเก็บไว้ตัดก็ได้นี่ใช่ค่ะปกติเขาจะใบใหญ่แต่ว่าถ้าใบเล็กเขาจะเรียกอีกแบบว่าอะไรเนาะเหมือนเขาตัดไร่อ่ะนี่ครับมีสองกระถางไปโอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยจริงเพื่อนเพื่อนเมกาโน่หรอนึกว่าแมคโดวิลเมกาโน่ค่ะต้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมหนูว่าเป็นอ๋อเมลาโน่พูดผิดเมลาโน่คือเหมือนบราซิลเลยเพื่อนเมลาโน่ต้นนี้ใบเขาจะยาวนะคะยาวได้ยาวมากเลยต้นนี้เมลาโนใช่ๆใบเขาก็จะยาวมากเลยใช่แต่ไปขึ้นหลักค่ะต้นนี้จะอยู่ที่690บาทนะคะราคาเท่ากันไหมสองกระถางนี่690บาทเพื่อนๆสวยคนละแบบนี่ครับเก็บได้เก็บเลยนะคะต้นนี้สวยส่วนมากก็จะเป็นนี่ในแถบนี้จะเป็นต้นไม้มาใหม่หมดนะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นไม้เก่านี่อันนี้แบบใบเขาจะยาวสวยมากต้นนี้มี2กระถางใช่มั้ยครับใช่มี2กระถางมี2กระถางอีกแล้วเพื่อนๆนี่690สวยงามมากนี่ครับเมลาโนใช่เมลาโนใบจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใบจะใหญ่กว่านี้ได้กว่านี้ใช่ไหมใช่ใบเขาจะใหญ่มากเลยใบจะใหญ่มากเลยเพื่อนไม้พวกนี้แนะนำเอาไปขึ้นหลักนะคะเอาไปขึ้นหลักนี่ครับสวยงามมากอันนี้จำชื่อไม่ได้ไหนตัวไหนเดี๋ยวถ้านึกชื่อได้ลูกค้าลองทักมานะบางคนลูกค้าจะรู้ไหนจุดเด่นของเขาใบเขาจะฉลุค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็จะสวยมากเลยเนี่ยใบจะประมาณนี้แต่ไม่ใช่ภูฉลุนะคะตอนนี้ไม่ใช่ภูฉลุไม่ใช่ภูฉลุนะแต่แม่ค้าลืมชื่อใช่แม่ค้าลืมชื่อกี่บาทอันนี้350ค่ะมีอยู่3กระถาง350บาทมีอยู่3กระถางอันนี้คนอื่นอาจจะเคยเจอนะแต่แม่ค้าเพิ่งเจอครั้งแรกต้นนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ภูฉลุต้นนี้นี่ครับ350บาทใช่350พร้อมเสาด้วยใช่มั้ยครับพร้อมเสาค่ะพร้อมเสาด้วยมีกี่กระถางมีอยู่3กระถาง3กระถางครับเพื่อนๆ350บาทนะครับสวยจริงครับถ้าขึ้นเสาไปเนาะนี่นี่ครับต้นไม้นี่จะเป็นต้นไม้มาใหม่ครับต่อไปเป็นกุ้งนะขอขายกุ้งหน่อยต้นนี้ขายกุ้งนี่หลายใบจัง1 2 3 4 5 6อันนี้6ใบนะคะปกติเขาจะขายกันที่ใบละ 1,000 บาทเนาะปกติใบละ 1,000 นะคือตอนเนี้ยเขาขายกันใบละ 1,000 นะเพื่อนๆ 1,000 1,300 1,900 2ใบละ 2,000 ใช่ต้นนี้ต้นนี้แม่ค้าขายกี่บาท 5,000 บาทนะคะต้นนี้ 5,000 บาทเพื่อนๆมี6ใบในี่ครับผมให้ดูก่อนแม่ค้าจะไว้ตัดแต่ว่าขายก่อนนี่ครับแม่ค้าหามาให้ใหม่แม่ค้าหาได้แม่ค้าใช่จะขายให้ FC ก่อน 5,000 บาทปกติตอนนี้เขาขายใบละ 1,000 กว่าบาทนะครับ 1,000 กว่าเลยบางใบก็ 2,000 บางใบก็ 2,000 แต่นี้ 5,000 บาทมีประมาณ6ใบอันนี้หน้าวัวใบกัญชาค่ะหน้าวัวใบกัญชาเพื่อนๆใช่อันนี้700แต่ว่าเหลือต้นเดียวเอาไป500พอลดไป200เพราะว่าไม่มีกลุ่มแล้วอันนี้แม่ค้าไว้ทำพันต้นนึงอ๋อโน่นใช่ไหมใช่อันนี้ตามจริงตัดได้แล้วหน้าวัวใบกัญชาเพื่อนๆใช่ค่ะจาก700เหลือ500ใช่นี่ครับลดไปอันนี้700เพราะว่าต้นใบใหญ่เขาไปแล้วนี่ครับใบเขาก็จะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใหญ่มากเลยค่ะได้เป็นฟาร์มือเลยอ๋อนี่ครับแต่ต้นนั้นก็สวยเนาะที่แม่ค้าเอาเก็บไว้แม่ค้าเก็บไว้หนึ่งต้นเอาไว้ทำพันจะได้ปล่อยให้ลูกค้าถูกนี่ต่อ
ต่อไปเป็นกอริออซัมนะกอริออซัมใช่เป็นราชินีไม้ใบเหมือนกันราชินีไม้ใบแม่ค้าตั้งเองอันนี้สวยนะคะแม่ค้าตั้งเองเหมือนกันกี่บาทกอริออซัมต้นละ600บาทค่ะต้นละ600บาทครับกอริออซัมนะครับนี่ครับแบบถูกมากเลย600บาทประมาณ40เซนถึง50เซนครับเพื่อนๆ600บาทนี่ครับแบบหน่อยให้เลยเนี่ยนี่ใช่ต้นแข็งแรงมากครับเพื่อนๆแข็งแรงค่ะอันนี้เลี้ยงติดแล้วค่ะ600มีอยู่3ต้นนี่เห็นมั้ยนี่นี่เพื่อนๆนี่ใช่แล้วก็นี่ดูความแข็งแรงที่หน่อก็โผล่มานะครับเพื่อนๆใบอาจจะเล็กกว่ารอบก่อนนะคะแต่ว่าราคาน่าจะถูกกว่ารอบ600 600บาทนะครับต่อไปฉลุอินโดนี่เหลือต้นเดียวลูกค้าไปหมดแล้วนี่ความสวยงามเดียวใช่ดูลายนะคะนี่ครับนี่ภูฉลุอินโดเพื่อนๆใช่ค่ะนี่ครับนี่ครับนี่นะเพื่อนๆนี่ใช่ค่ะลายประมาณนี้เลยเหลือต้นเดียวอ่ะเอาไป400บาทมีอยู่ต้นเดียวตอนนี้เหลือต้นเดียวเอามาเยอะอยู่ครับใช่ค่ะ400บาทนี่ครับ400ค่ะประมาณ35เซนเพื่อนๆตัดได้เลยเอาไปขึ้นหลักนะคะเอาไปขึ้นหลักแต่สวยงามนะนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดนะเพื่อนๆนี่เขาสวยตรงนี้แหละครับใช่ค่ะนี่รากเขารากแข็งแรงนะคะนี่ครับ400บาทใช่ไหมแม่ค้าใช่ค่ะแม่ค้านี่ต้นไรเนี่ยสวยจังอันนี้แหละนี่นี่นี่เป็นอะมิเดียมสไปเดอร์บูนะคะต้นนี้เพราะว่าต้นนี้ต้องมีคนเอาแน่นอนเลยสวยมากเลยผมให้ดูก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูใบก่อนนี่ครับใบก็จะเป็นแบบนี่ครับเป็นลายแบบนี้ครับเพื่อนๆใช่มันจะออกจริงๆอ่ะถ้าใบใหม่มามันจะออกเหมือนสีฟ้าๆนะคะที่เป็นสไปเดอร์บูเป็นบูเป็นสีฟ้านี่ครับเพื่อนอันนี้ใบแก่เขาจะออกเขียวๆดูลายนะคะดูลายนี่ครับดูลายที่ใบนะคะนี่ครับอะมีเดียมสไปเดอร์บูอะมีเดียมสไปเดอร์บูเพื่อนๆให้ข้างหลังนะคะต้นนี้เอาไป 1,800 บาทค่ะต้นนี้อะมีเดียมสไปเดอร์บู 1,800 บาท 1,800 นี่ชื่อแปลกมากแล้วสวยด้วยนี่ครับมีอยู่1กระถางนะเพื่อนๆดูลายได้นะคะนี่ครับ800บาทตัวนี้สไปเดอร์บูเพื่อนๆใครที่ชอบแนวสไปเดอร์แมนก็ใช่เอาไปเลยสไปเดอร์บูนี่ครับค่ะตัวนี้สวยมากสวยจริงเพื่อนๆนี่ครับนี่มันมีรูตรงนี้นะเพื่อนๆใช่แล้วลายเขาก็สวยนี่ก็จะมีรูแล้วก็แยกแบบนี้ด้วยครับเพื่อนๆนี่สวยงามมาก 1,800 บาทมี1กระถาง800บาทเหลือมีกระถางเดียวเองตัวนี้ต่อไปจะเป็นก้านป่องนะคะตัวนี้ก้านป่องหายากมากเลยก้านป่องก้านปองกี่บาทเป่าตุงนี่แหละ500บาทค่ะมีก้านปอง500บาทนี่นี่การเขาเป็นปองๆเพื่อนๆใช่ค่ะ500บาทนะครับนี่แม่ครับอันนี้เขาหากันยากมากเลยเศรษฐีแก้มปองแต่ว่าแม่ค้าเก็บของที่เขาสะสมมาเขาแบ่งให้มาอ๋อนี่ครับนี่เขาโตไปจะสวยครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้จริงๆราคานี้ตอนนี้อ่ะไซส์นี้อยู่ได้ที่ 1,200 แม่ค้าขายกี่บาท500ค่ะ500บาทเพื่อนๆนี่เปลี่ยนกระถางให้ด้วยถ้าใครอยากเอาไปขายต่อไปเปลี่ยนกระถางใส่12นิ้วได้เลยนี่ครับการปองมีอยู่กี่กระถาง5กระถาง4กระถางครับเพื่อนๆแต่สวยทุกกระถางนะคะนี่นี่เดี๋ยวแม่ค้าเลือกให้ถ้าใครอยากได้นี่ครับสวยทุกกระถางเพื่อนๆต้นแข็งแรงทุกกระถางต่อไปขอเป็นอันนี้ก็ได้จำกลัวจำชื่อไม่ได้ดราก้อนเทลหรือเปล่าถ้าเรียกผิดก็บอกเลยนะดราก้อนอันนี้น่าจะเป็นหางถ้าแปลจากอันนี้ก็จะเป็นหางมังกรนะคะต้นนี้เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นดราก้อนเทลใช่คือนี่นะครับอาจจะออกเสียงผิดหรือเปล่านี่ครับใช่อ๋อมันเป็นเหมือนหางมังกรใช่ไหมใช่ค่ะนี่ครับต้นนี้สวยนะคะกี่บาทไหมคะ590ค่ะต้นนี้ดราก้อนเทล550บาทมีกี่กระถางมีอยู่2กระถางค่ะแล้วก็ไซส์นี้จะ450โอ้450บาทใช่เพื่อนๆอันนี้ก็น่าซื้อนี่ใช่อันนี้ก็นี่นี่เดี๋ยวก็แตกหลอนใหม่แล้วค่ะใช่ไหมแม่ค้านี่ใช่ค่ะอันนี้ก็นี่นี่ใช่สวยมากนี่ครับมี2กระถางมี2กระถางนะคะใบเขาก็เนี่ยเหมือนช้อนส่อมเพื่อนๆใช่สนใจก็แคปมาได้เลยต้นนี้สวยจริงแปลกจริงอันนี้สวยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยดราก้อนเทลนะครับชื่อแปลกมากอันนี้ขายโมจิโต้ก่อนมีอยู่3อันโมจิโต้ใช่โมจิโต้กายล่างนะคะกายล่างมี3กระถางเนาะกี่บาท100บาทค่ะโมจิโต้100บาทนะครับเพื่อนๆ100บาทนี่มี3กระถางมีอยู่3กระถางใช่นี่นี่หลอดใหม่เขาใช่ค่ะมีหลอดใหม่มาแล้ว300บาท100บาท100บาทเพื่อนๆมี3กระถางฟังนี้เลยแล้วกันนี่แม่ค้าเอาไอ้นี่เขาดูหน่อยอ๋อโอเคเหรอโอเคอ่ะสวยแล้วก็มีตาหนอทุกต้นเลยนี่ใครที่ยังนะพลาดโอเคนะครับแม่ค้าชี้ตาหนอเขาดูหน่อยนี่ค่ะนั่นนะครับตาหนอเพื่อนๆมุนให้ดูได้มีอยู่ต้นนี้น่าจะมี3อ๋อ
ไอ้ตัวเนี้ยที่จะมาเป็นต้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ๋อเพื่อนๆไอ้ที่แม่ค้าชี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเป็นต้นนี่ครับแม่ค้าชี้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะนี่เพื่อนๆดูก้านเขานะเนี่ยนี่ก้านลายสวยนะคะกี่บาทอันนี้ต้นละ 1,000 นะคะดูลายได้โอเค 1,000 บาทนี่ครับใช่มีอยู่3ต้นค่ะนี่ครับประมาณ40เซนนี่ครับสวยงามมากสวยแล้วก็แข็งแรงค่ะต้นแข็งแรงมากใช่แข็งแรงติดทุกต้นเลยแม่ค้ายกมาอีก2กระถางให้ดูหน่อยราคาเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดเลยค่ะขายราคาเท่ากันแต่ต้นนี้สูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลำต้นใหญ่นะคะมีตาหน่อเหมือนกันนี่เพื่อนๆนี่ไอ้ต้นนี้ตาหน่อใหญ่มากตัวนี้เดี๋ยวก็โผล่มาแล้วเนี่ยตัวนี้สูงกว่าเขาประมาณ50เซนใช่ตัวนี้ก็ 1,000 เหมือนกันค่ะ 1,000 ใช่เพื่อนๆตามลายนิดใบเขาแข็งมากเลยใช่แล้วก็สวยด้วยแข็งแรงต้นก็แข็งแรงนี่ครับรากทะลุเลยนี่ครับนะคะเพื่อนเอาต้นนี้เพื่อนแต่ใครยังไม่มีโอกินะใช่ใน 1,000 บาทใช่มั้ย 1,000 ค่ะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้จะสูงกว่าเขาแต่สวยไอ้ต้น 1,000 เมื่อกี้สูงกว่าเขาใช่อันนี้ก็สวยลายดูลายแบบนี้ใช่มั้ยที่เขาว่าเรียกสวยใช่แต่คนชอบค่ะนี่นะนี่แล้วแต่คนชอบแต่ต้นแข็งแรงมากจะมีตาหนอทุกต้นจะมีตาหนอทุกต้นนะนี่ครับนี่ก็ 1,000 บาท 1,000 บาทมีอยู่3กระถางนะเพื่อนๆมีอยู่3กระถางนี่โอกินาว่านะครับนาว่าค่ะนี่ผมชอบไอ้ต้นนี้เนาะแม่ค้าใช่ได้หนูก็ชอบนี่เพื่อนๆดูนะครับมันเป็นใช่มันเป็นเหมือนลายเสือนี่เพื่อนๆนี่มันสไปเดอร์แมนเนาะนี่ใครที่ชอบสไปเดอร์แมนแมงมุมเนี่ยเอาไปเลยครับอันนี้กุ้งค่ะกุ้งตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นมิ้นท์ไหมเป็นกุ้งเขียวดีกว่าเนาะกุ้งเขียวใช่เอาไป250ค่ะกุ้งเขียว210บาทนี่ครับ250ไม่รู้ว่ามันเป็นกุ้งมิ้นท์หรือเปล่าแต่เราขายในกุ้งเขียวเนาะไม่รู้ว่าเป็นกุ้งมิ้นท์หรือเปล่าแต่แม่ค้าขายในกุ้งเขียวแต่ว่าอีกต้นที่ได้คู่กันมาน่ะมันเป็นกุ้งมิ้นท์แต่แม่ค้าทำหักก็เลยตัดไว้200บาทใช่ค่ะ250บาทค่ะสวยงามมากเพื่อนๆสวยแล้วตัวเนี้ยนี่ครับใครชอบไม้เขียวเหมือนแม่ค้าก็จัดไปเรื่อยๆก็ไปก้านส้มมีว่างต้นนะคะต้นนี้ไอ้ตัวนั้นซื้อไปแล้วเหรออันนี้ลูกค้าจองแล้วค่ะตัวนี้กี่บาทต้นนี้600บาทค่ะเพื่อนๆ600บาทก้านส้มถือว่าถูกมากเลยเพื่อนๆอยากให้ดูก้านผมก็ไม่รู้อะดูก้านแล้วมันมีก้านสั้นกับอะไรนี่แหละเหรอครับใช่นี่ครับเพื่อนๆทำไมต้องดูการลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับผมไม่รู้ครับหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมการส่งเหมือนกันแต่สวยนี่ครับใบยาวได้ประมาณ40เซนเลยไหม600บาทใช่ไหมใช่ค่ะมีอยู่1กระถางเพื่อนๆมีอยู่3ติดจองไป2ลองยกไอ้นั้นให้เขาดูหน่อยอันนี้ลูกค้าเอาไปแล้วเอาไปแล้วมาจองไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วกี่บาทอันนี้ก็600นะคะนี่อันนี้ลูกค้าเอาไปแล้วใช่ลูกค้าจองไว้ตั้งแต่รอบก่อนสวยงามเนาะฟิโลการจมเพื่อนๆนี่เหลืออยู่1กระถางครับจับจองได้เลยต่อไปจะเป็นคนนอกบอนกระดาษใครชอบนะคะบอนกระดาษใช่กี่บาทขาย100บาทค่ะเพราะจะใครใช่ค่ะ100บาทมูลไส้เดือนต้นละ100นะคะมีอยู่ประมาณ 7-8 ต้นนี่แหละนี่นะเพื่อนๆบอนกระดาษ100บาทปกติ120นะลดไปลด20บาทนี่หน้าร้าน120บาทนะใช่ค่ะแต่จะส่ง100บาทนะครับเพื่อนอันนี้หูช้างนะแต่ว่า มันเป็นแม่ที่ด่างนั่นแหละแต่พอไข่ออกมาเขาเขียวค่ะต้นนี้หูช้างแต่มาจากแม่ด่างแต่พอไข่มันเขียวใช่ค่ะต้องไปลุ้นเผื่อลูกกี่บาทนี่200บาทค่ะหูช้าง200บาทครับเพื่อนๆนี่ครับ200บาท200บาทมีอยู่5กระถางหูช้างมีอยู่5กระถางนะครับ200บาทต่อไปเป็นออมเพชรเนาะนี่บอกยังมั้ยคะนี่ไว้ปิ้นบอกไปยังยังเลยอาจจะมีแบบนี้นะใบปิ้นมี2กระถางนะคะใบปิ้นมี2กระถางเนี่ยช้ำน้ำนะคะนี่ตำหนินะคะเดี๋ยวเราตัดออกให้นี่ช้ำน้ำพอฝนตกทุกวันเพื่อนๆตกทุกวันค่ะที่ร้านกี่บาทอันนี้450ค่ะใบปิ้น450บาทนะครับใบมันจะมีใบปิ้นกับใบอะไรวะเพนเลดี้อ๋อกับเพนเลดี้วิงปิ้นอันนี้พิงปิ้นเซตกับเพนเลดี้ไออันนี้ชื่ออะไรอันนี้ไว้ปิ้นไว้ปิ้นแล้วตัวเนี้ยไว้ปิ้นจะแพงกว่าไว้ปิ้นเหมือนกันราคาเท่ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะ450 410บาทเขาอาจจะมีหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกลับมาชมพูอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็มีกลับมาชมพูอันนี้นะครับเหมือนไว้วิสาดอ่ะนี่ครับถ้าไว้วิสาดก็บางทีก็หลุดไปเป็น10ใบแล้วค่อยกลับมาขายต้นนี้มีต้นไม้ใหม่ๆนะครับตอนนี้กำลังกระแสกำลังมา
มีแปปเปอร์แตงโมแปปเปอร์แตงโมกี่บาทเอาปะค่ะแปปเปอร์แตงโม100บาทนะครับมีอยู่4กระถางนะคะ100บาทครับแปปเปอร์แตงโมนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่สวยต้องไปเปลี่ยนกระถางไอ้ตัวนี้เวลาเขาขยายพันธุ์ใช้ใบค่ะเขาตัดใบแล้วก็เอาไปไปปลูกนะครับเพื่อนๆตัดใบไปปลูกขยายพันธุ์ง่ายขยายพันธุ์ง่ายนี่ครับลองซื้อไป1กระถางลองไปขยายพันธุ์ดูครับเพื่อนๆอันนี้มิ้นท์อ่ะพอดีไลฟ์เมื่อวานอันนี้เอาไป200บาทพอชื่ออะไรครับอันนี้เป็นโชกชันด่างมิ้นท์นะคะโชกชันด่างมิ้นท์200บาทพอดีว่ามันเหลือแค่2ใช่ปกติ250แต่มันเหลือ2ต้นเองก็เลยให้ไป200ครับเพื่อนนี่ครับโชกชันด่างมิ้นท์นะครับ200บาทปกติ210บาทใช่เพราะว่ามันเหลือ2แล้วอ่ะนี่ครับ200บาทไซส์250อ่ะบางต้นมันมี2อันเนาะแต่ว่ามันต้นเล็กกว่าสวยงามครับสวยงามจริงเพื่อนๆมันสว่างมากเลยเวลาวางเนี่ยนี่ล่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นออมเพชรนะคะแต่ว่าออมเพชรจะเป็นออมเพชรใบกลมนะคะไม่ใช่ออมเพชรแบบธรรมดาถ้าออมเพชรธรรมดาจะราคาถูกนิดนึงคือออมเพชรใบกลมนะครับเพื่อนๆใช่ค่ะใบจะแพงขึ้นมาหน่อยจะแพงขึ้นมากว่าอันนั้นอันนี้ปกติ380เอาไป300ค่ะตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นออมเพชรใบกลมนะเพื่อนๆจะไม่ใช่ออมเพชรธรรมดานะใช่ใบกลมจะแพงกว่าเหมือนแบบนี้ใบกลมจะแพงกว่าค่ะ300บาท300บาท300บาทถ้าเป็นออมเพชรบ้านเราไซส์นี้ก็จะอยู่ประมาณ35บาทเนี่ยค่ะออมเพชรของเราประมาณ35บาทอันนี้เป็นใบกลมอันนี้เป็นออมเพชรใบกลมไหนมีใบกลมแล้วใบอะไรแล้วต้นนี้ล่ะใบอะไรอันนี้ก็ใบกลมค่ะดาวใต้หมดแล้วอันนี้เหมือนกันหมดไหมชื่อเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่ครับเพื่อนใช่มันจะมีออมเพชรดาวใต้ด้วยแต่ออมเพชรดาวใต้หมดไปแล้วดาวใต้คนสะสมเยอะเพราะชื่อมันแปลกดีสามสีสามสีนะคะเอาไปแค่350บาทค่ะสามสีนะครับ300อัญมณี3สีค่ะ300เท่าไหร่นะ350 350บาทเนี่ยลายสวยมากเลยนี่ครับเหลือ3กระถางนะคะไซส์350 310มีอยู่3กระถางนะเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีไซส์ถัดมาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยไซส์ถัดมากี่บาทปกติ550เอาไปแค่500ค่ะไซส์ถัดมาใช่จะใหญ่กว่าเดี๋ยวเทียมให้ดูถือไอ้นั่นแหละนี่นะคะไซส์นี้จะอยู่ที่500ค่ะอันนี้350 310ต้นนี้อันนี้เอาไป500ค่ะ500เพื่อนๆต้นก็จะใหญ่กว่ากันนะครับเพื่อนๆนี่เอาไปเปลี่ยนกระถางก็แป๊บเดียวนี่ครับสวยทั้ง2เลยสวยทั้ง2ครับเพื่อนเอานะจะเอาต้นไหนต้นไม้แข็งแรงอันนี้เป็นไวท์ปิ้นเหมือนกันไวท์ปิ้นแต่ว่าเป็นต้นเล็กรอบที่แล้วที่ลูกค้าแย่งกันอ่ะได้มาเยอะอยู่แต่ขายไปหมด200บาทค่ะไวท์ปิ้น200บาทโหนี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่ต้นเล็กใบเล็กเขาเนี่ยใช่ไหมคะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้พิงค์ปรินเซสพูดผิดพิงค์ปรินเซสใช่ๆพิงค์ปรินเซสพิงค์ปรินเซสใช่ใบเขายังไม่ออกชมพูนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มติดชมพูมากี่บาท200บาท200บาทพิงค์ปรินเซสนะครับเพื่อนๆผมมีสเนจันขาวด้วยมีจันขาวอยู่3ต้นต้นนี้สวยมากเลยใช่มีอยู่3นะคะแข็งแรงทุกต้นอันนี้เลี้ยงได้ประมาณ4เดือนค่ะ4เดือนใช่4เดือนเลี้ยงในกระถางเนี้ยแข็งแรงทุกต้นค่ะรับประกันต้นนี้แข็งแรงทุกต้นนะครับใช่ค่ะเพื่อนๆดูใบสดชื่นมากนะคะอันนี้เราแยกไว้นานแล้วเลี้ยงประมาณ4เดือนของแม่ค้ากี่บาทไม้ชิ้นตานะคะ450บาทค่ะ450บาทเพื่อนๆไม่แพงนะเพื่อนๆแล้วก็เลี้ยงแข็งแรงแล้วนะคะตอนเนี้ยสนีจันขาวก็ตามร้านต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วใช่ค่ะหายากแล้วค่ะตอนนี้สนีจันโผล่มาแล้วครับเพื่อนๆนี่450 450บาทถือว่าไม่แพง450นะเนี่ยมันนี้เลยนี่ครับมีอยู่3ต้นแต่สวยทุกต้นค่ะรับประกันได้เลยแข็งแรงทุกต้นใบเขาสดชื่นมากเพราะว่าอันนี้เลี้ยงเองค่ะมีอยู่3กระถางใช่ค่ะนี่ครับเพื่อนๆใครยังไม่มีนะอันนี้น่ะได้มาไม่รู้นะว่าเป็นเสน่ห์จันอะไรแต่ได้มาเขาบอกว่าเป็นจันหอมแต่ว่าแม่ค้าไม่แน่ใจแม่ค้าลองเด็ดใบถ้าจันหอมเขาจะหอมใช่มั้ยแล้วลองไปแล้วนะรอบนึงหอมมั้ยหอมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องหอมแบบไหนก็หอมอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆคนไหนรู้จักดูเอานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเขารู้จักเขาซื้อนะครับคอมเมนต์มาก่อนนะใช่บอกหน่อยนะหนูก็ตามหาชื่อเหมือนกันต้นนี้ไม่แน่ใจนี่ใบเขาไม่รู้ว่าจันเขียวหรือจันหอมแต่ไม่ใช่จันเขียวหรอกครับนี่อันนี้น่าจะจันเขียวค่ะต้นนี้ใช่จันเขียวป่าค่ะอันนี้จันเขียวป่าเหรอใช่เหมือนจันเงินเลยเนาะใช่ค่ะสวยเหมือนกันใบสวยมากเดี๋ยวเอาราคานี้ก่อนอันนี้เอาไป350พอ
ต้นขนาดเนี้ย350บาท350พอแล้วใครซื้อไปถ้าเขาถ้าจันหอมถ้ามันเป็นจันหอมอ่ะราคาตอนนี้ละจันหอมอ่ะจะหายากเหมือนกันนะคะตอนนี้เขากำลังหาจันแม่ค้าจำชื่อไม่ได้นะแต่แม่ค้าก็เลยไม่กล้าขายก็เลยขายแค่350แม่ค้าได้มาถูกก็เลยขายเอากำไรนิดหน่อย300เท่าไหร่350 350บาทประมาณ70เซนเพื่อนๆกระถางกี่นิ้วเนี่ยกระถาง12นิ้วกระถาง12ใช่หนูดูรากของเขามั้ยคะให้ดูรากหน่อยนี่ครับแรงๆนะคะว่าต้นนี้ต้องมีคนซื้อแน่นอนเลยเป็นฟอร์มแล้วเนี่ยเป็นฟอร์มแล้วเป็นฟอร์มแล้วเพื่อนๆรอแบบนี่ครับอันนี้ก็ได้มาในนามจันเขียวนะคะเหมือนจันเงินมากเลยจันเขียวใช่สวยมากเลยต้นนี้แต่เขาบอกว่าต้นนี้ราคายังก็โอเคลูกเต็มเลยแต่ต้นนี้น่าจะเป็นจันเขียวใช่ส่วนมากไหมคะไม่ค่อยรู้จักจันพวกนี้ส่วนมากจะประกายดาจันขาวจันเงินประมาณต้นนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆใช่ค่ะก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มให้นะคะตัวนี้กี่บาทอันนี้ก็350ค่ะตัวนี้350บาทลูกเต็มเลยนะเพื่อนๆนี่ลูกเต็มดูก้านนะคะมีลูกด้วยแต่ตัวนี้น่าจะจันเขียวใช่จันเขียวแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจครับ310บาทเหมือนกันเอาไป250ก็พอละ250บาทเพราะว่าต้นเล็กกว่าอันนี้เอาไป250พอ250บาทนะครับเพื่อนๆนี่นี่ครับสวยนะคะแต่ต้นนี้สวยเอาไปเลี้ยงน้องแม่ค้าเนาะใช่ค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางเนี่ยเปลี่ยนกระถางใส่กระถางเขาก็สวยต้นเขาฟอร์มเขาสวยงามมากเลยนั่นละต้นอะไรเนี่ยพี่โลหลังแดงมีโชว์หลังเลยฟิโลหลังแดงฟิโลหลังแดงของแม่ค้าเก็บเองนะคะเหมือนกล้วยแดงเลยเพื่อนหลังจะแดงสนิทของเขาคือหลังแดงอันนี้เป็นไม้สะสมแม่ค้าเองฟิโลหลังแดงเพื่อนแบ่งปันกี่บาทกระถางละ100บาทค่ะ100บาทฟิโลหลังแดงเพื่อนๆแนะนำต้นนี้ด้วยค่ะเพราะชื่อแปลกมากเป็นไม้แม่ค้าเองนะครับฟิโลหลังแดงนี่ครับเป็นสีแดง100บาทต่อไปขอขายโชคกระชั้นหน่อยเหลือ2ต้นโชคกระชั้นใช่โชคกระชั้นอะไรมั้ยคะโชคกระชั้นด่างหินอ่อนค่ะโชคกระชั้นด่างหินอ่อนกี่บาทอันนี้500บาทค่ะ500บาทอันนี้500บาทประมาณ35เซนใช่นี่ครับ500บาท500ค่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้600บาทค่ะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ประมาณ40เซนตัวนี้จะฟอร์มใหญ่กว่านะเพื่อนๆตัวนี้500นี่600ค่ะต่างกันเยอะมากเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็มีใบใหม่มาตัวนี้ก็มีใบใหม่600จะใหญ่กว่าเยอะมากนะครับต่อไปขอเป็นพินนาคดีกว่าพินนาคที่หายากใช่มั้ยที่กำลังตอนนี้กระแสพินนาคกำลังมานะคะใครที่เก็บได้ไหนตัวไหนเอาตั้งแต่ราคาเบาไปก่อนเนาะใช่มั้ยตัวนี้พินนาคใช่มั้ยพินนาคค่ะเดี๋ยวเอาต้นนี้จะเป็นนี่นะคะจะเป็นแม่เขาก็คือจะเป็นแม่ที่ติดด่างแม่ด่างทุกต้นนะแต่ว่าเหมือนเขาไปปั่นมาจะได้ปะเนี่ยเนี่ยมันจะมีติดแบบประปายอย่างนี้นะอ๋ออันนี้จะน้อยค่ะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยด่างน้อยอันนี้จะขายในนามพินนาคเขียวนะคะอันนี้คือนี่นะขายในนามพินนาคเขียวนะใช่แต่เขาจะมีแบบนี้ตอนนี้กระแสพินนาคกำลังมาเลยค่ะใครเก็บได้เก็บเลยพินนาคนี่กี่บาทอันนี้800ค่ะต้นนี้800บาทนะครับฟอร์มประมาณ60เซนเพื่อนๆสวยมากพินนาค800บาทนะครับนี่เอาไปต่อไปต้นนี้จะใหญ่ขึ้นมาต้นนี้สวยงามมากสวยนะคะแล้วใบก็แบบนี้ครับแต่จะมีตำหนินะคะไหนตำหนิตรงไหนตำหนิได้เนาะที่เป็นตำหนิอย่างนี้อ๋อนี่เพื่อนๆนิดเดียวแค่ตรงนี้แปลกๆอันนี้จะเป็นกี่บาทเหมือนกันอันนี้จะอยู่ที่ 1,200 นะคะไซส์นี้พินนาค 1,200 บาทนี่ครับ200ค่ะนี่ครับเพื่อนๆต่อไปจะเป็นต้นใหญ่เดี๋ยวโชว์ก่อนนี่ไหมตอนนี้จะเป็นแม่ด่างนะคะเดี๋ยววางดีกว่าเนาะจะได้เห็นลายนี่บอกด่างตรงไหนนี่ค่ะนี่ใบใหม่นะคะนี่ครับเพื่อนๆจะเป็นติดด่างมาเลยเป็นด่างวันนี้ใช่ไอ้ตัวนี้เป็นต้นนี้มาจากแม่ด่างใช่ค่ะแม่เขาด่างสวยมากอันนี้คือจะเป็นด่างกระจายแบบนี้ด่างนิดด่างหน่อยนะคะแต่ว่าจะด่างเกือบทุกใบเลยอ๋อนี่ครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสายลุ้นนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่มากเลยต้นนี้กี่บาทต้นนี้เอาไป 3,000 บาทค่ะต้นนี้ 3,000 บาทเพื่อนๆปกติอ่ะถ้ามีติดส่งได้ไหมส่งได้ค่ะ 3,000 บาทพินนาคตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ส่งฟรีนะคะตัวนี้ไม่ส่งฟรีนะครับค่าส่ง80ค่ะค่าส่ง80บาทถือว่าค่าส่งถูกมากนี่ครับนี่ครับปกติถ้าติดด่างนิดนึงเขาก็ขายกันราคาพุ่งแล้วแต่ว่าเราได้มาถูกเราได้แบ่งปันมาเราก็จะแบ่งปันให้ 3,000 บาทต้นฟอร์มสวยงามมากครับเพื่อนๆจริงฟอร์มสวยงามมากต้นนี้น่าจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็น
สวยอ่ะชอบตัวนี้ใหญ่มากเลยครับใช่ดูตามไว้ให้นะคะอาจจะมีตำหนินะคะนี่ครับเนี่ยแข็งแรงนะคะดูใบใหม่ของเขาครับใช่ค่ะแต่ต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นนี้ใหญ่นะคะนี่วางดีกว่าต้นนี้กี่บาทแต่มีตำหนิเหมือนกันอันนี้เอาไป 2,500 ค่ะ 2,500 นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีติดด่างแบบอย่างนี้นะด่างแบบนิดนึงอย่างเงี้ยนี่ครับ2,500 บาท 2,500 บาท 2,500 บาทค่ะแต่ต้นเนี้ยใหญ่กว่าเขาเลยครับใหญ่ๆแล้วก็ถ้าไปเปลี่ยนกระถางจะสวยแต่เราจะดำไว้นะคะเพราะว่าถ้าแกะออกเขาจะบานสวยอยู่แต่ว่าเราไม่มีพื้นที่นี่ 2,500 บาทครับเพื่อนๆนี่เอาไปไว้หน้าบ้านนะเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีต้นนี้ 3,000 บาทนะครับ 3,000 ติดด่างเยอะนะคะต้นเนี้ยต้นนี้เกือบทุกใบมั้งที่ติดทุกใบเลยแล้วก็ขอขายมาแล้วใบเลื่อยสีทองนะใบเลื่อยสีทองกี่บาท490ค่ะ490บาท2กระถางค่ะใบเลื่อยสีทอง490บาทใช่นี่นะครับนี่นะคะนี่ครับ490 490บาทนะครับแล้วก็ตัวที่แม่ค้าชอบอีกตัวนึงก็คือเพนเลดี้ค่ะตัวนี้เพนเลดี้กี่บาทครับที่ราคาถูกมาก300บาทค่ะเพนเลดี้300บาทเพื่อนๆนี่เป็นไม้ที่ถ้าขึ้นหลักเขาจะสวยมากมีสนิมมากต้นนี้ใบจะฟอร์มก็นี่ครับต้นใหญ่อยู่เหมือนกันครับน่าสนุกแล้วสำหรับใครอยากได้ซิวาคราวขายเลยเนาะครับขายเลยครับเนี่ยซิลเวอร์คาวไป350ค่ะซิลเวอร์คาว350บาทนี่ครับใบเขาจะใหญ่แบบนี้เลยต้นเดียวกันไหมครับแต่ว่าต้นนี้คือจะมีติดกระจายติดด่างมาไม่ค่ะเก็บไว้ก่อนไหนแต่ว่าถ้าใครอยากได้ลองทักมา นี่ค่ะจะติดด่างมานิดหน่อยกระจายกระจายมาอ๋อนั่นแหละครับเพื่อนๆใช่ค่ะซิลเวอร์คาวใช่ไหมซิลเวอร์คาวครับใบเขาจะใหญ่มากกี่บาท350 350บาทนะครับซิลเวอร์คาวนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับไม้ขายก่อนอันนี้เหลือ2ต้นนะคะชื่ออะไรครับพิโลมะละกอพิโลมะละกอมี2ต้นใช่ค่ะต้นละ100บาทนี่ครับไม้เก็บตกเพราะว่าพิโลมะละกอหลงอยู่นี่ครับลืมเก็บมาต่อไปจะไม้มงคลนี่นะครับคือต่อ EP ที่2เนาะต่อไป EP ที่2ก็ได้ไอ้ EP นี้นะครับเดี๋ยวแม่ค้าเดินมาบอกก่อนครับจุดที่แบบลืมขายใบเลื่อยเขียวไหนเอามาครับมีค่ะตอนนี้ใบเลื่อยเขียวสวยมากเอาไปเลยค่ะ500บาทนะคะต้นนี้ใบเลื่อยเขียว500บาทใช่ใบเลื่อยเขียว500บาทนะครับนี่ครับ EP นี้ก็จะเป็นต้นไม้มาใหม่และก็ต้นไม้ชื่อแปลกๆครับโชคชะตาชั้นอีกรอบมาโชคชะตาเราเมื่อกี้รีบเกินไปไหนนี้นะคะตอนนี้เนาะจะเป็นใบนะนี่นะคะติดด่างอย่างนี้เลยอันนี้ส่งได้ไหมหรือมาส่งได้ค่ะตัวนี้ก็ส่งได้ก็ได้ค่ะมารับก็ได้ไปส่งก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้ไปขายแล้วแบบมีจำนวนนิดนึงเราไปส่งให้ได้นี่นะคะฝักค่ะนี่ตัวนี้กี่บาทไหมครับตัวนี้1,500บาท1,500บาทครับขอไม่ยกให้ดูนะนี่ครับ1,500บาทนะครับใช่ค่ะอาจจะมีตำหนิมีตำหนินิดหน่อยครับตัวนี้ก็ส่งได้เหมือนกันเพื่อนส่งได้ค่ะนี่เดี๋ยวจะบอกคลิปนี้ก็จะมีไอ้ต้นที่สวยๆที่มาแปลกๆเนาะแม่ค้าเนาะใช่มีละโลไหนไอ้ต้นไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นนี่นี่หรอที่จะให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อไปตัวนี้บอกเขาไปยังอันนี้อีพีลืมมันหลุดนะแต่ว่ามันจะมีติดอย่างนี้กี่บาทอันนี้เอาไป200พอค่ะอีพี200บาทเราขายตามนี้เลยนะครับใช่ค่ะนี่200บาทต้นที่จะแนะนำเพื่อนๆก็ต้นนี้ละมั้งนี่สไปเดอร์บูนี่เนาะอ๋อใช่เนาะชอบมากเลยแม่ค้าชอบมากไปเดอร์บูนี่ครับถ้าไม่มีคนรับแม่ค้าจะเอาขึ้นสวยจริงไปเดอร์บูมันสวยตรงนี้อะค่ะลายเขาใบใหม่มาจะเป็นลายเลยแล้วก็โอกินะครับทั้ง3ต้นเลยนี่เพราะมันมีตาขึ้นมานะครับทั้ง3กระถางนะครับโอกินะครับที่มาแบบชื่อแปลกๆนะครับนี่ครับแล้วก็ไอ้ที่ใบหลังสีแดงเมื่อกี้เนาะนะครับเนาะพิโลหลังแดงนี่ก็สวยนะครับแล้วก็เสน่ห์จันนี่ล่ะช้างเหลืองอ่ะยังไม่ได้บอกเขาเนาะโอ้ช้างเหลือง800บาทนะครับเพื่อนๆนี่แล้วมีต้นนี้สไปเดอร์อะไรไม่รู้ก็ลืมเหมือนกันไหนอันนี้หลุดจองมานะคะตัวนี้ใบสไปเดอร์คล้ายๆแบบนั้นใบสไปเดอร์กรีนจำได้แล้วสไปเดอร์กรีนใบเขาจะเป็นสีเงินเพื่อนๆเนาะออกเขียวหน่อยออกเขียวเป็นอันนี้400บาทนะ400บาทนะครับหลุดจองมาเดี๋ยวดูลำต้นเขาหน่อยนี่สามารถตัดได้แล้วนะครับ400บาทตัวนี้ก็แปลกนะครับ
แล้วก็พวกเสน่ห์จันทร์นะครับเพื่อนเสน่ห์จันทร์ราคากำลังโอเคเลยค่ะเพราะว่าแนะนำนะครับนี่450บาทไม่แพงนะเพื่อนนี่ถือว่าต้นไม้โอเคครับสวยงามมากนี่จันทร์ขาวนะครับแข็งแรงทุกต้นแล้วก็ไอ้นี่ไอ้หลังแดงก็สวยไอ้หลังแดงนี่ครับแปลกมากเพื่อนนี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะเป็นไม้มงคลนะครับส่วนมากก็จะเป็นไม้มาใหม่หมดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ